ประกายดาววูบวาบอยู่เต็มฟ้าแต่ละดวงดูสุกปลั่งเหมือนลอยอยู่ไม่ไกลเกินสอยมากนักเนื่องจากเป็นคืนแรมท้องฟ้าจึงมืดสนิททั้งผืนกำมะหยี่ดำทิ้งตัวลงคลี่คลุมอยู่เหนือท้องทะเลสีเข้มมีแต่ประกายฟอสฟอรัสพร่างพราวจากเกลียวคลื่นเท่านั้นที่เรืองแสงอยู่บนพื้นทรายก่อนจะแตกหายวับไปตามคลื่นแต่ละลูกสราไลนั่งกอดเข่าอยู่บนพื้นทรายหน้ากระโจมที่พักลมพัดแรงจนชายกระโจมสะบัดผบพับแม้จะตอกตรึงไว้กับพื้นทรายอย่างแข็งแรงแล้วก็ตามห่างตัวหล่อนไปเล็กน้อยกองไฟที่ก่อไว้บนหาดใกล้จะมอดไม่มีใครใส่กิ่งไม้เข้าไปอีกให้มันลุกโพล่งขึ้นเพราะต่างคนต่างเอนกายลงนอนกันเกือบหมดมีแต่เสียงร้องเพลงเรื่อยๆง่วงๆดังมาแผ่วเบาจากบางคนที่ยังมีอารมณ์ครึ้มใจอยู่ขจีเพื่อนร่วมเต็นท์ของหล่อนเข้านอนไปแล้วหล่อนบ่นว่าเหนื่อยมาทั้งวันจึงอยากจะออมแรงไว้ก่อนจะลุกขึ้นมาสำรวจอะไรต่อมีอะไรต่อในวันรุ่งขึ้นสราไลไม่รู้สึกง่วงนอนอาจจะแปลกที่ด้วยก็ได้หล่อนจึงตาแข็งกว่าที่เคยแล้วอีกอย่างหนึ่งหล่อนไม่เคยชินกับการนอนในเต็นท์เป็นความคิดของเพื่อนๆทั้งกลุ่มที่อยากจะนอนค้างอ้างแรมกันบนชายหาดแทนที่จะพักอยู่ในบ้านชายทะเลซึ่งอยู่เหนือหาดขึ้นไปเล็กน้อยและสละให้พวกผู้ใหญ่พักกันในบ้านแทนสราไลซุกมือลงในกระเป๋าแจ็คเก็ตที่สวมอยู่เพราะลมแรงทำให้อากาศค่อนข้างจะเย็นผิดกับความอุ่นสบายจากแสงแดดในเวลากลางวันแล้วขยับตัวลุกขึ้นออกเดินเล่นเรื่อยเปื่อยไปจนถึงหาดส่วนที่คลื่นซัดขึ้นมาถึงพรุ่งนี้เพื่อนๆจะกลับกรุงเทพกันแล้วความคิดนี้ทำให้สราไลหดหู่อย่างบอกไม่ถูกความรู้สึกหงอยเหงาใจหายอ้างว้างเหมือนถูกทอดทิ้งเช่นนี้เป็นมาร่วม2เดือนแล้วนับตั้งแต่โรคภูมิแพ้ทำให้หล่อนต้องเนรเทศตนเองจากบ้านผาสุกและอบอุ่นในกรุงเทพมาจับเจ้าอยู่ในบ้านพักชายทะเลในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แห่งนี้สุราลัยอยากจะเรียกมันว่าเป็นเคราะห์กรรมหรือความอับโชคหรืออยากจะโทษสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษเน่าเสียขึ้นทุกวันโดยไม่มีใครตระหนักถึงความร้ายแรงของมันเท่าที่ควรสุขภาพของหล่อนเริ่มทรุดโทรมลงเมื่ออยู่ชั้นปีสุดท้ายในมหาวิทยาลัยหล่อนมีอาการหอบหายใจไม่ออกบางทีก็มีอาการผื่นคันตามผิวหนังและมีมากขึ้นเมื่อหล่อนแข็งใจไปเรียนหนังสือทุกวันไม่ยอมหยุดพักเกินกว่าจำเป็นแพทย์พบว่าหล่อนแพ้อากาศเป็นพิษในกรุงเทพซึ่งรวมทั้งฝุ่นละอองและควันจากท่อไอเสียของยวดยานพาหนะถ้าหล่อนจะผจญกับสิ่งเหล่านี้ต่อไปสุขภาพหล่อนก็จะยิ่งทรุดโทรมมากขึ้นสราไลจึงไม่มีทางปฏิเสธเมื่อมารดาขอให้หล่อนพักการเรียนและย้ายมาอยู่ที่บ้านพักชายทะเลแห่งนี้กับแม่บ้านผู้ชราซึ่งเคยเลี้ยงหล่อนมาตั้งแต่เกิดส่วนเจ้าของบ้านผู้ที่หล่อนเรียกว่าคุณปู่กลางท่านเป็นญาติผู้น้องของคุณปู่แท้ๆของหล่อนซึ่งอยู่ที่กรุงเทพและได้ฝากฝังหลานสาวมาอยู่กับญาติของตนเมื่อต้นปีนี้เองก็มีคุณปู่กลางและห้องสมุดที่เต็มแน่นไปด้วยหนังสือจนจดเพดานนี่แหละที่ทำให้สราไลเพลิดเพลินได้บ้างตลอดเวลาเกือบ1ปีที่มาพำนักอยู่แสงไฟฉายทอดเป็นลำวูบวาบมาจากเขื่อนหน้าบ้านใครคนหนึ่งก้าวลงบันไดเขื่อนมายังชายหาดสราไลจึงเดินตรงไปหาอย่างพอจะเดาได้ว่าเป็นใครคุณปู่หรือคะบุรุษร่างเล็กผอมบางหลังไหล่ค่อนข้างคุ้มแสดงถึงอาการหมกมุ่นในอาชีพที่ต้องนั่งโต๊ะมากกว่าได้ออกกำลังกายตอบหล่อนด้วยเสียงแหบเครือแต่แสดงความอารมณ์เย็นว่าลงมาดูว่าพักพวกของหนูเป็นยังไงกันบ้างมีอย่างบ้านช่องมีให้นอนดีๆไม่ชอบชอบมานอนในเต็นท์เสียนี่สบายดีค่ะสราไลตอบยิ้มป่านนี้หลับไปกันหมดแล้วคุณปู่ลงมาอากาศเย็นเดี๋ยวจะไม่สบายนะคะพวกหนูนั่นแหละจะไม่สบายบุรุษชราเสียงขึงขังดูดินฟ้าอากาศแล้วรู้สึกแปลกๆยังไงก็ไม่รู้คล้ายจะมีพายุฝนสุราลัยเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าดาวออกเต็มฟ้านี่ก็หมดหน้าฝนแล้วไม่ใช่หรือคะนั่นแหละมันอาจจะมีฝนสั่งฟ้าอีกสักครั้งทะเลนิ่งแบบนี้ดูเหมือนก่อนเกิดพายุใหญ่ยังไงก็กลับไปนอนในบ้านเสียดีกว่าค่ะเดี๋ยวหนูจะปลุกเพื่อน
เป็นการยากเหมือนกันที่จะปลุกเพื่อนฝูงซึ่งหลับไหลกันไปอย่างสุโขให้ย้ายที่นอนขึ้นไปบนบ้านสุราลัยรู้ดีหล่อนมองท้องฟ้าแต่ก็ไม่เห็นความผิดปกติอย่างใดนอกจากลมจะแรงขึ้นเล็กน้อยนับเป็นสิ่งธรรมดาสำหรับยามดึกคุณปู่กลับขึ้นบ้านพักไปแล้วสุราลัยจึงเดินกลับไปที่ข้างกองไฟก้มตัวลงเขย่าเพื่อนชายแต่ละคนที่หลับไหลกันอยู่บนเสื่อเสียงอู้อี้ตื่นคุณปู่ให้ขึ้นไปนอนบนบ้านแต่พวกนั้นหรือจะยอมตื่นกันง่ายๆมีแต่การพลิกซ้ายพลิกขวางวงเงียและไม่เอาไว้นอนตรงนี้ละเดี๋ยวมีพายุขึ้นมานะตื่นเถอะช่างมันมีเกาะกวาดลงทะเลไปเองสุราลัยยกมือขึ้นเท้าสะเอวมองดูเพื่อนชายแต่ละคนอย่างเอือมระอาก่อนจะตัดสินใจปล่อยให้นอนอยู่เช่นนั้นแล้วเดินเลยไปปลุกเพื่อนหญิงให้ออกมาจากกระโจมที่พักที่เรียกกันว่าคืบก็ทะเลสอบก็ทะเลนั้นสราลัยเพิ่งจะประจักษ์ความจริงว่าทะเลมีความแปรปรวนอย่างใดบ้างจนหล่อนคาดไม่ถึงแม้จะมาพักอยู่ที่นี่หลายเดือนแล้วก็ตามลมเริ่มพัดแรงขึ้นเมื่อหล่อนกับขจีขึ้นมาถึงห้องนอนยังไม่ทันจะจัดที่นอนเสร็จเสียงพายุก็โถมกระแทกตัวบ้านดังปังใหญ่ราวกับถูกทุบด้วยมือยักษ์ขจีหายง่วงแทบจะเป็นปลิดทิ้งตายแล้วพวกผู้ชายนั่นเดี๋ยวเราจะลงไปดูเองสราลัยคว้าไฟฉายจากหัวเตียงเปิดประตูออกจากห้องโดยเร็วท้องฟ้าที่แจ่มใสด้วยประกายดาวเมื่อชั่วยามก่อนเปลี่ยนเป็นมีดทะมึนเหมือนถูกสาดด้วยหมึกดำลมทะเลกลายเป็นพายุพัดอ้าวๆหอบทรายปลิวมาฟังปะทะตัวเมื่อหล่อนเปิดประตูออกไปจากบ้านคลื่นลูกโตๆชัดหาดดังสนั่นจนเสียงร้องเรียกเพื่อนๆถูกกลืนหายไปในเสียงอื้ออึงรอบตัวสุราลัยฉายไฟฉายไปที่ชายหาดแต่แสงไฟส่องไปไม่ถึงบริเวณกองไฟและกระโจมที่พักทำให้ไม่อาจเดาได้ว่าเพื่อนชาย 3-4 คนที่หลับไหลไปเพราะความเหนื่อยและฤทธิ์กระแช่ที่นายเวียงคนเฝ้าบ้านแอบเอาแจกให้ตอนค่ำจะรู้ตัวกันบ้างหรือยังหญิงสาวตัดสินใจวิ่งไปที่เขื่อนกระโดดลงไปบนพื้นทรายนุ่มๆโดยไม่ต้องพะวงกับการลงบันไดให้เสียเวลาฝนเม็ดโตๆเริ่มหล่นเปาะแปะลงมาอย่างรวดเร็วและยังไม่ทันถึงกองไฟฝนก็เทลงมาผสมกับแรงลมที่พัดกระหน่ำเพื่อนชายของหล่อนพากันงัวงเงียขึ้นมาบ้างแล้วแล้วพอรู้ตัวว่าฝนตกต่างก็เอะอะฉุดลากกันออกไปจากบริเวณนั้นบางคนที่แก่ดีกรีหน่อยก็ยังคงเปะปะไม่รู้ทิศทางเฮ้ยทางนี้บ้านอยู่ทางนี้เสียงตะโกนโหกเวกดังแข่งกับเสียงพายุฝนกระหน่ำลงมาอย่างหนักภายในช่วงเวลาไม่กี่นาทีหนักเสียจนเหมือนใครสาดน้ำมาไม่ขาดสายระยะทางที่สั้นนิดเดียวจากชายหาดไปถึงบ้านกลับกลายเป็นความยาวไปอย่างไม่น่าเชื่อเพราะมองไม่เห็นทางและต้องบุกทรายไปอย่างทุลักทุเลสุราลัยยกมือขึ้นเสยผมที่เปียกโชกจนลู่ลงมาแนบหน้าให้เลยไปจากหน้าผากเพื่อนชายหล่อนกอดคอกันโซซัดโซเซอยู่ข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้างอีกไม่กี่ก้าวก็จะถึงเขื่อนหล่อนตะโกนบอกทั้งที่ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินถนัดหรือไม่ส่วนถึงแล้วเขื่อนอยู่ทางนี้ยังไม่ทันขาดคำแสงสว่างแลบแปลบปราบเป็นสีทองเข้มสว่างวาบยิ่งกว่าไฟฟ้าร้อยดวงรวมกันและติดตามมาด้วยเสียงเปรี้ยสนั่นหวั่นไหวจนสราลัยแก้วหูชาไปหมดร่างหล่อนล้มคว่ำลงบนพื้นทรายราวกับถูกผลักไฟฉายหลุดกระเด็นไปจากมือใจวิวและหน้ามืดไปวูบหนึ่งจนไม่รู้สึกตัวว่าล้มลงไปบนพื้นทรายเปียกแฉะและเนื้อตัวหล่อนเปียกโชกไปหมดทั้งตัวแล้วในขณะนั้นหล่อนพยุงกายลุกขึ้นอย่างทุลักทุเลหัวหมุนติ้วเหมือนจะเป็นลมในตาพร่าไปหมดจนมองอะไรไม่เห็นนอกจากความมืดที่ระคนด้วยลมและฝนปั่นป่วนรอบกายแสงฟ้าสว่างจ้าขึ้นคราวนี้เนิ่นนานพอที่สราลัยจะมองเห็นรอบตัวหล่อนหญิงสาวถึงกับชะงักงันเหมือนถูกตรึงกับภาพที่ปรากฏขึ้นในแสงสว่างนั้นทำไมหล่อนจะจำไม่ได้ว่าชายหาดบริเวณนั้นมีบ้านพักตั้งอยู่ห่างกันและแต่ละหลังก็มีอาณาเขตกว้างจนเกือบมองไม่เห็นซึ่งกันและกันนอกจากเขื่อนที่กั้นอยู่หน้าลานบ้านของหล่อนแล้วก็คือสุ่มทุ่มพุ่มไม้และดงตนเป็นทิวยาวมองดูมืดครึ้มในยามค่ำคืนแต่ว่าอาคารสูงตระหง่านผุดกันเรียงรายเป็นทิวแถวราวกับโรงแรมชั้น
หนึ่งแถวพัทยานั้นมาจากไหนกันเล่าหล่อนเห็นแม้แต่แสงไฟที่สว่างพราวอยู่ตามห้องหับในอาคารเหล่านั้นราวกับจะย้ำให้รู้ว่าไม่ใช่ภาพลวงตาสายฟ้าแลบดับสนิทลงแต่แล้วในที่ไกลแสงสว่างก็วาบขึ้นมาอีกในหมู่เมฆทำให้เห็นอาคารเหล่านั้นชัดเจนขึ้นมาอีกครั้งมันอยู่ใกล้ตัวหล่อนห่างไปไม่กี่สิบเมตรนี่เองเสียงอุทานห้าวห้าวอย่างตกใจดังขึ้นข้างตัวยังไม่ทันที่สุราลัยจะตั้งตัวติดหล่อนก็รู้สึกว่ามีมือล่ำสันมือหนึ่งเอื้อมมาพยุงหล่อนเอาไว้ให้ทรงตัวได้มั่นคงแล้วออกแรงกึ่งลากกึ่งจูงหล่อนไปยังอาคารใกล้ที่สุดสุราลัยมองไม่เห็นถนัดว่าเป็นใครแต่คิดว่าเป็นหนึ่งในบรรดาเพื่อนชายของหล่อนเองจึงเขย่าแขนเขาถามละล่ำละลักนั่นนั่นมันมาจากไหนเป็นไปได้ยังไงคุณเป็นอะไรของคุณน่ะอีกฝ่ายถามจากแสงไฟหน้าอาคารซึ่งเป็นตึกหลายชั้นลักษณะคล้ายโรงแรมชั้นหนึ่งหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมสราลัยเพิ่งจะเห็นชัดว่าหล่อนถูกประคองอยู่โดยชายหนุ่มผู้หนึ่งชายแปลกหน้าที่หล่อนแน่ใจว่าไม่เคยเห็นมาก่อนและแน่เหลือเกินว่าไม่ใช่ชาวบ้านแถบนั้นมือแข็งแรงของชายผู้นั้นพยุงหล่อนมาจนถึงใกล้บริเวณหน้าอาคารที่มีแสงไฟสาดออกมาสว่างนวลพายุฝนยังคงรุนแรงอยู่แต่ว่าสราลัยค่อยรู้สึกโล่งใจขึ้นเมื่อเข้ามาถึงใต้ชายคาเสียได้ถึงกระนั้นหล่อนก็ยังยืนตัวสั่นระริกด้วยความหนาวเย็นและความตระหนกตกใจในสถานที่แปลกประหลาดที่หล่อนไม่รู้เลยว่าผลัดเข้ามาได้อย่างไรหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองผู้ที่ช่วยเหลือหล่อนในตายังคงเบิกกว้างนี่ที่นี่ที่ไหนคะเขาผู้นั้นขมวดคิ้วสีหน้าบอกความพิศวงที่นี่หน้าซีไซโฮเทนคุณไม่รู้จักซีไซโฮเทนหรอกหรือสุราลัยสั่นศีรษะยกมือขึ้นกอดอกเมื่อรู้สึกหนาวสะท้านเหมือนจะเป็นไข้ขึ้นมาเสียเดี๋ยวนั้นฉันอยู่ที่หน้าบ้านคุณปู่ต่างหากฝนมันตกฉันวิ่งมาตามเพื่อนๆที่ชายหาดให้ขึ้นบ้านแล้วฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหล่อนเริ่มรู้สึกสับสนเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นความฝันหรือเป็นความจริงซีไซโฮเทนอยู่ที่ไหนกันดิฉันไม่รู้จักแถวบ้านคุณปู่ที่หัวหินไม่มีซีไซโฮเทนนี่คะก็นี่แหละหัวหินเขายืนยันมองดูหล่อนคล้ายกับเห็นว่าหล่อนเสียสติไปแล้วหรืออย่างไรสุราลัยขยับจะตอบแต่แล้วก็กลับหนาวสะท้านขึ้นมาอีกฝ่ายสังเกตเห็นจึงรีบบอกว่าคุณเปียกไปทั้งตัวเดี๋ยวจะเป็นหวัดเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าสุราลัยดึงแขนหลุดจากการเกาะกุมของเขาตั้งท่าจะกลับออกไปนอกชายคาแต่น้ำฝนที่เทพลังลงมาราวกับเป็นฉากกั้นทำให้หญิงสาวชะงักยืนจังงางอย่างหมดปัญญาอยู่ตรงนั้นเองหล่อนหันกลับมาอีกด้วยท่าทางงุนงงจับต้นชนปลายไม่ติดเข้าไปข้างในเถอะอีกฝ่ายเขายังคงมีสีหน้าบอกความหนักใจระคนด้วยความสมเพชจากประตูกระจกที่เปิดปิดโดยอัตโนมัติสราลัยเห็นห้องโถงชั้นล่างที่เหมือนกับห้องโถงของโรงแรมขนาดกลางโดยทั่วไปเคาน์เตอร์อยู่ชิดผนังด้านหนึ่งส่วนกลางห้องเป็นเก้าอี้ชุดรับแขกบุนวมสีน้ำตาลอ่อนประดับด้วยกระถางไม้ประดับพองามผนังเกือบทุกด้านเป็นกระจกสีชาช่วยให้ห้องโถงนั้นดูกว้างขวางและโปร่งตากว่าความเป็นจริงถ้าไม่มัวแต่ตกอยู่ในความงุนงงสราลัยคงจะสังเกตอะไรได้มากกว่านี้แต่ขณะนั้นหล่อนได้แต่ยืนตัวสั่นอยู่ด้วยความหนาวและความตระหนกตกใจจนแล้วจนรอดก็อธิบายไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวหล่อนผู้ชายคนนั้นเดินเข้าไปหาพนักงานต้อนรับที่เคาน์เตอร์หล่อนได้ยินเสียงเขาพูดแว่วๆว่าผู้หญิงคนนั้นผมคิดว่าแกอาจจะเมาหรือตกใจอะไรมาสักอย่างถามอะไรไม่ได้เรื่องเลยคุณพอจะมีเสื้อคลุมหรืออะไรให้ยืมเปลี่ยนสักหน่อยไหมเปียกโชกไปหมดทั้งตัวแล้วพนักงานชายและหญิงชะเง้อมองมาทางหล่อนแล้วคนหนึ่งก็ตอบว่าผมเสียใจครับแต่โรงแรมไม่อาจจะให้บริการอะไรได้กับผู้ที่ไม่ใช่แขกของโรงแรมเราผ่อนผันให้แค่นั่งอยู่ที่นี่ได้จนกว่าฝนจะหายค่ะพนักงานหญิงเสริมขึ้นแต่เมื่อฝนหายแล้วเราก็ต้องขอให้เธอออกไปสราลัยยกมือขึ้นกอดอกหนาวสะท้านขึ้นมาอีกจนฟันกระทบกันพร้อมกันนั้นก็เสียวปราบอยู่ในศีรษะอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงเริ่มจู่โจมเข้ามาอาจจะเกิดจากอาการไข้หรือความเครียดหนักหล่อนไม่แน่ใจเหมือนกัน
ผู้ชายคนนั้นเดินกลับมาหาหล่อนสีหน้าบอกความยุ่งยากใจคุณมีเงินติดตัวมาหรือเปล่าเมื่อคุณเช่าห้องที่นี่สักห้องคุณก็จะได้ที่พักอย่างน้อยก็คืนนี้สุราลัยสันสีสลอนพกเงินติดตัวที่ไหนกันเล่าเวลาจะเข้านอนอ้อดูเหมือนกุญแจบ้านจะอยู่ในกระเป๋าแจ็คเก็ตและมีกระเป๋าสตางค์ใบเล็กติดอยู่กับพวงกุญแจด้วยด้วยมือสั่นเทาหญิงสาวควักกระเป๋าหยิบกระเป๋าสตางค์ขึ้นมาภายในหล่อนพบเหรียญ1บาทอยู่ 2-3 เหรียญและธนบัตรใบละ100บาทพับเล็กจิ๋วอยู่ในนั้นเตรียมไว้จ่ายให้แม่ครัวเป็นค่ากับข้าวในเช้าวันรุ่งขึ้นฉันมีอยู่แค่นี้หล่อนส่งให้เขาดูอย่างหมดหวังค่าเช่าห้องกี่ร้อยคะอีกฝ่ายรับธนบัตรจากมือหล่อนแทนคำตอบเขากลับมองแผ่นกระดาษที่ได้ตามกฎหมายแผ่นนั้นด้วยสีหน้าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งนี่เงินของประเทศอะไรกันสราลัยเกือบไม่เชื่อหูตัวเองหล่อนต้องชะโงกหน้าไปมองอีกครั้งเพื่อให้แน่ใจอ้าวก็ใบละร้อยบาทอะไรกันคะคุณไม่รู้จักใบละร้อยเป็นไปได้ยังไงผู้ชายคนนั้นมองหล่อนด้วยความอัศจรรย์ใจยิ่งสายตาของเขาเปลี่ยนจากธนบัตรไปยังเหรียญบาทที่หล่อนถืออยู่ในอุ้งมือแล้วด้วยความผิดสวงไม่น้อยไปกว่าเก่าเขาก็ถามว่านั่นเหรียญอะไรเหรียญบาทสราลัยเริ่มสงสัยเสียแล้วว่าหล่อนตกอยู่ในฝันร้ายหรือว่าผู้ชายคนที่หล่อนพบนี้เป็นคนวิกลจริตกันแน่บ้าจริงคุณเป็นอะไรไปเหรียญบาทนี่ฉันจะใช้หล่อนนึกได้ถึงโทรศัพท์ความหวังสว่างวาบขึ้นมาว่าหล่อนจะใช้เหรียญบาทหยอดโทรศัพท์สาธารณะโทรไปถึงบ้านให้คุณปู่มารับหล่อนกลับก็คงจะดีหล่อนยังจับต้นชนปลายไม่ติดก็จริงแต่ตอนนี้ยังไม่ต้องคิดว่าตกมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรขอให้ได้กลับบ้านไปก่อนเท่านั้นเป็นพอแล้วค่อยประติดประต่อเรื่องทีหลังหญิงสาวไม่สนใจว่าเขาผู้นั้นจะพูดอะไรหรือทำอย่างไรต่อไปหล่อนเหลียวมองหาโทรศัพท์สาธารณะอย่างกระวนกระวายโน่นไงตรงมุมห้องอีกด้านหนึ่งมีโทรศัพท์สาธารณะติดอยู่ข้างฝาพอดีสราลัยกำเหรียญบาทไว้แน่นขุดลุกขึ้นวิ่งตรงไปที่โทรศัพท์ท่ามกลางความตกตะลึงของคนหลายคนในห้องที่มองหล่อนเป็นตาเดียวกันโทรศัพท์แบบนี้ดูแปลกไปจากแบบที่หล่อนเคยเห็นอยู่บ้างแต่ก็หาช่องหยอดเหรียญไม่ยากนักสราลัยหยอดเหรียญ1บาทลงไปยังไม่ทันจะหมุนเลขเงินนั้นก็หล่นกลับลงมาดังแกรกสราลัยใจหายหล่อนพยายามอีกครั้งแต่ก็ไร้ผลเช่นเดิมผู้ชายคนนั้นเดินเข้ามาใกล้หล่อนหญิงสาวคิดว่าความสนใจของเขาอยู่ที่ธนบัตรใบละร้อยบาทที่ยังคงถือในมือมากกว่าสนใจเรื่องของหล่อนเพราะเขาพูดกับหล่อนด้วยเสียงเอาจริงเอาจังว่าผมไม่เคยเห็นเงินอย่างนี้มาก่อนคุณไปเอามาจากไหนกำลังกลัดกลุ้มและสับสนเต็มทนสราลัยก็เลยตอบอย่างโมโหว่าถ้าคุณไม่เคยเห็นก็ไปขอดูในลิ้นชักเก็บเงินนั่นฉันว่าเจ้าหน้าที่เขาคงมีให้ดูบ้าจริงนี่ฉันจะกลับบ้านได้ยังไงฉันอยากโทรศัพท์ถึงคุณปู่ฉันด็อกเตอร์บวรสุรศิริคะท่านมีบ้านพักอยู่ที่หัวหินนี่ผู้ชายคนนั้นเอื้อมมือมาตั้งแขนหล่อนไว้ราวกับพยายามจะสงบสติอารมณ์หล่อนเงินที่คุณมีมันใช้ไม่ได้หรอกคุณต้องใช้เงินสยามถ้าคุณมีบ้านของญาติอยู่แถวนี้เดี๋ยวผมจะโทรศัพท์ไปบอกให้จากห้องพักของผมคุณไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเสียดีไหมพื้นพรมเขาเปียกหมดแล้วสุราลัยขยับจะถามเขาว่าเงินสยามที่เขาเอ่ยถึงและหล่อนไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนั้นเป็นเงินตราประเภทไหนหรือโทรศัพท์ชนิดนี้เป็นอย่างพิเศษต้องใช้เหรียญแบบพิเศษโดยเฉพาะแต่ประโยคสุดท้ายของเขาทำให้หญิงสาวนึกขึ้นได้ถึงสภาพของตนก้มลงมองก็เห็นน้ำหยดจากชายเสื้อลงไปเปียกพรมเป็นดวงใหญ่พนักงานโรงแรมก้าวเข้ามาใกล้เขามองหญิงสาวด้วยสายตาสมเพชแต่กระคนด้วยความไม่ชอบใจนักผมเกรงว่าจะต้องขอให้สุภาพสตรีผู้นี้ออกไปรออยู่นอกห้องเพราะพรมเสียหายไปมากแล้วถ้าไม่ใช่เพราะมัวแต่ว้าวุ่นสราลัยคงจะนึกเดือดดาลความใจดีของพนักงานหนุ่มซึ่งเสือกใสหล่อนให้ออกไปพ้นโรงแรมท่าเดียวโดยไม่คำนึงเลยว่าหล่อนอยู่ในภาวะที่ช่วยตัวเองไม่ได้ไม่ใช่ว่าจะจงใจก่อความเสียหายให้โรงแรมสักนิดชายผู้ยืนอยู่กับสราลัยทำสีหน้าอึดอัดฝนยังไม่หายเลยเผาพึมพำ
แล้วหันมาทางหล่อนเอาอย่างนี้คุณขึ้นไปที่ห้องพักผมแล้วผมจะโทรศัพท์ไปที่บ้านญาติของคุณผมเกรงว่าคุณจะไม่มีทางเลือกเขาบอกเมื่อเห็นสุราลัยทำท่าจะปฏิเสธเพราะโรงแรมเขามีสิทธิ์ไล่คุณออกไปได้คุณไม่ใช่แขกของเขาถ้าคุณไม่มีเงินเลยคุณก็ไม่มีทางจะพักที่นี่อาการปวดศีรษะเริ่มรุนแรงขึ้นพร้อมกับการครั่นเนื้อครั่นตัวเหมือนจะเป็นไข้ก่อนจะทันยั้งไว้อยู่หล่อนก็จามออกมาเต็มแรงลิฟอยู่ทางนี้อีกฝ่ายบอกสั้นๆถ้าทางแน่ใจว่าหล่อนจะไม่ปฏิเสธสราลัยเดินตามเขาไปอย่างใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเหลียวมองรอบตัวอย่างเริ่มรู้สึกพิกลขึ้นมาทีละน้อยมีอะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดผิดเพี้ยนไปจากสภาพแวดล้อมหล่อนรู้จักตอนแรกก็ไม่ทันรู้สึกมากเท่าตอนนี้เพราะมัวแต่งุนงงแต่มาบัดนี้สราลัยเกิดความเคลือบแคลงและความกลัวขึ้นมาจนจับใจลิฟต์เลื่อนขึ้นไปถึงชั้น6เมื่อออกจากลิฟต์มีคนเดินสวนมา2คนเป็นชาวตะวันตกเขาไม่ได้สนใจแม้ว่าจะเห็นหล่อนเปียกโชกไปทั้งตัวเพียงแต่มองแวบหนึ่งก่อนจะเดินเข้าไปในลิฟต์ผู้ชายคนนั้นไขกุญแจห้องพักห้องหนึ่งให้หล่อนก้าวเข้าไปก่อนไฟสว่างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อประตูเปิดมองเข้าไปภายในสราลัยเห็นว่าเป็นห้องนอนเล็กๆมีเตียงเดี่ยวเกลี้ยงเกลาสะอาดสะอ้านตามแบบห้องในโรงแรมไม่ถึงกับหรูหราอะไรนักแต่ก็น่าอยู่แบบโรงแรมสมัยใหม่เขาเปิดสวิตช์ไฟในห้องน้ำให้สว่างขึ้นเหลียวกลับมาบอกก่อนว่าเสื้อคลุมอยู่ในห้องน้ำคุณสวมไว้ก่อนผมจะโทรศัพท์ให้หมายเลขอะไรสุราลัยบอกให้ด้วยความโล่งใจและขอบใจเขาเกินกว่าจะกล่าวออกมาได้ในขณะนั้นหล่อนพบเสื้อคลุมผ้าขนหนูตัวใหญ่สีขาวแขวนอยู่ที่ตะขอข้างประตูออกจะใหญ่และรุ่มร่ามผิดขนาดแต่ก็แห้งและอบอุ่นเหมาะที่จะสวมแทนเสื้อผ้าเปียกชื้นจนถึงผิวหนังหล่อนผลัดชุดที่สวมออกสวมเสื้อคลุมผ้าขนหนูเข้าแทนพับแขนเสื้อที่ยาวเลยข้อมือลงมาขึ้นถึงแค่ศอกมองดูเงาตัวเองในกระจกก็เห็นผมเปียกลีบถึงหนังหัวจึงหยิบผ้าเช็ดตัวหนึ่งในบรรดาหลายๆพื้นที่พับซ้อนกันอยู่บนหิ้งกระจกมาเช็ดผมจนค่อยแห้งขึ้นมาบ้างพอรู้สึกสบายใจขึ้นความพิศวงงุนงงก็กลับคืนมาใหม่ไม่มีทางใดดีกว่าออกไปถามผู้ชายคนนั้นเสียให้รู้เรื่องเพื่อจะได้ความกระจ่างขึ้นมาบ้างเจ้าของห้องรออยู่แล้วด้วยสีหน้ายุ่งยากใจเขาบอกทันทีที่เห็นหน้าว่าหมายเลขที่คุณให้มาไม่ใช่หมายเลขของหัวหินไม่มีทางติดต่อได้หรอกผมกำลังสงสัยจริงว่าคุณหมายความว่ายังไงไม่ใช่หมายเลขของหัวหินสราลัยร้องออกมาอีกครั้งความหวาดกลัววูบเข้าจับใจขณะหล่อนถลาไปที่โทรศัพท์บนโต๊ะข้างเตียงนอนจริงอย่างที่หล่อนสั่งหอนเอาไว้สมุดโทรศัพท์เล่มหนาที่วางอยู่นั้นไม่ใช่สมุดโทรศัพท์อย่างเดียวกับที่หล่อนมีที่บ้านสุราลัยเกือบจะรู้ได้โดยไม่ต้องมีใครบอกรายชื่อในสมุดโทรศัพท์เล่มนั้นไม่มีชื่อของคุณปู่ไม่มีรายชื่อของคนที่หล่อนรู้จักเลยจนคนเดียวไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงหรือแม้แต่ร้านชำที่หล่อนโทรศัพท์ไปให้นำข้าวมาส่งให้สราลัยทิ้งสมุดโทรศัพท์ลงราวกับถูกไฟลวกมือหล่อนเซลงนั่งบนเตียงโดยไม่รู้ตัวยกมือขึ้นปิดหน้าอย่างหมดแรงรู้สึกเหมือนตัวเองจะกลายเป็นบ้าอยู่รอมรอดมือหนึ่งเอื้อมมาตบบ่าหล่อนอย่างอ่อนโยนหญิงสาวแข็งใจเงยหน้าขึ้นก็เห็นเจ้าของห้องยืนอยู่ตรงหน้าหล่อนสีหน้าเขามีแววเห็นอกเห็นใจแต่ก็ระคนด้วยความพิศวงคุณผมว่ามันมีอะไรแปลกๆตอนที่ผมเจอคุณผมแทบจะสาบานได้ทีเดียวว่าจู่ๆคุณก็มาอยู่ตรงหน้าผมเฉยๆผมไม่อยากเห็นว่าคุณมาจากทางไหนมาได้อย่างไรสุราลัยพยายามจะข่มความฟุ้งซ่านเอาไว้สุดความสามารถหล่อนบีบมือตนเองจนเจ็บแน่ใจว่าไม่ได้ฝันไปผู้ชายคนนี้ก็ยังอยู่ตรงหน้าหล่อนมีเลือดเนื้อเป็นมนุษย์ธรรมดาธรรมดาทั่วไปนี่เองฉันก็ไม่รู้จะอธิบายอย่างไรเหมือนกันฉันอยู่ตรงหน้าบ้านฉันแท้ๆพอล้มลงไปเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นว่าอยู่ที่หน้าโฮเทลหล่อนพยายามอธิบายแต่ก็ยากเย็นเอาการฉันอยู่หัวหินมาหลายเดือนแล้วไม่เคยเห็นโรงแรมนี้เลยมันอยู่ตรงไหนคะเขาขมวดคิ้วมองหล่อนอย่างสงสัย
มันก็อยู่ติดกับชายหาดทำไมกันโรงแรมนี้สร้างมาตั้ง 4-5 ปีแล้วใครมาก็ต้องรู้จักทั้งนั้นอยู่ใกล้หรือไกลโรงแรมรถไฟแค่ไหนสุราลัยซักที่นี่ไม่มีโรงแรมอะไรที่ชื่อโรงแรมรถไฟคำตอบเขาแทบจะทำให้หล่อนเป็นบ้าไปอีกครั้งคุณรู้ไหมสมุดโทรศัพท์นั่นก็ไม่มีชื่อคุณปู่ฉันไม่มีชื่อใครที่ฉันรู้จักสักคนฉันแทบจะฉันกำลังนึกว่าฉันฝันร้ายไปหรือเปล่าสุราลัยพยายามจักกลั้นน้ำตาเอาไว้เพราะการร้องไห้ฟูมฟายในขณะนี้ดูจะไม่ได้ประโยชน์อะไรกับใครมันเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรกันคะฉันไม่เข้าใจเลยเขาหันไปลากเก้าอี้ในห้องมานั่งลงใกล้ๆตัวหล่อนในตาดำเป็นมันในกรอบรูปใหญ่มีแววเฉลียวฉลาดและเปิดเผยสุราลัยเองก็เพิ่งจะสังเกตตอนนี้ว่าผู้ชายคนนี้เป็นชายหน้าตาค่อนข้างดียังอยู่ในวัยหนุ่มประมาณ30หรืออาจจะกว่านั้นเล็กน้อยแต่สำหรับผู้หญิงอายุ21อย่างหล่อนผู้ชายอายุ30ก็นับว่าเป็นผู้ใหญ่ในสายตาหล่อนแต่หล่อนจะหาคำอธิบายได้อย่างไรใครจะเล่นตลกกับหล่อนได้ถึงขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องที่จะตรัสเตรียมกันไว้เลยสักนิดไม่ต้องนึกถึงอะไรมากแค่การสร้างโรงแรมขึ้นมาตรงหน้าหล่อนนี่ก็เป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้เสียแล้วคุณช่วยบอกฉันหน่อยสิคะหญิงสาวเอ่ยขึ้นหลังจากระงับใจแล้วอย่างเต็มที่คุณเป็นใครคุณเป็นคนไทยอย่างเดียวกับฉันใช่ไหมคะคนไทยอีกฝ่ายทวนคำนั้นผมเป็นคนสยามคุณเป็นคนไทยหรือผมไม่เคยได้ยินว่าปัจจุบันนี้มีประเทศไทยสยามสุราลัยขัดคอเป็นชื่อที่เคยเรียกประเทศไทยในสมัยก่อนแต่เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้ชื่อนี้แล้วไม่มีประเทศสยามมีแต่ประเทศไทยทั้งคู่มองหน้ากันด้วยความรู้สึกยากจะบรรยายคุณเล่นตลกอะไรหรือเปล่าในที่สุดเขาก็ถามขึ้นคุณเป็นนักแสดงหรืออะไรที่จะมาเล่นตลกนอกกล้องถ่ายกับเราถ้าไม่อยู่ในอารมณ์ตึงเครียดขนาดนั้นสราลัยคงจะหัวเราะออกมาถ้าฉันไม่รู้สึกเหมือนจะเป็นบ้าฉันคงคาหล่อนเหมือนพูดกับตัวเองมากกว่าพูดกับเขาฉันไม่ได้เป็นบ้านะคะฉันยังจำทุกสิ่งทุกอย่างได้อีกฝ่ายยังคงจับตามองหญิงสาวอย่างสนใจและมองหล่อนอย่างไม่วางตาเขาควักธนบัตรใบละ100บาทของหญิงสาวออกมาจากกระเป๋าเสื้อยืดสีขาวที่สวมอยู่หล่อนเพิ่งเห็นอีกเช่นกันว่าเขาสวมกางเกงกีฬาสีขาวขาสั้นส่วนกระเป๋าหิ้วใส่แร็กเก็ตเทนนิสนั้นเขาเพิ่งจะวางไว้บนเตียงเมื่อครู่นี้เองแล้วเขาก็หยิบสิ่งหนึ่งออกมาจากกระเป๋าหิ้วใบนั้นมันเป็นธนบัตรแผ่นหนึ่งค่อนข้างใหม่เขายื่นให้สราลัยดูโดยไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวธนบัตรแผ่นนั้นสีเขียวคล้ำมีตัวเลขไทยและอาหรับิกตรงมุมว่า100บาทนอกจากภาษาไทยที่เขียนอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนธนบัตรที่หล่อนรู้จักเลยสุราลัยยกมือขึ้นกุมศีรษะชั่วขณะนั้นหล่อนคิดว่าตัวเองฟั่นเฟือนไปเสียแล้วจนต้องครางออกมาว่าฉันรู้สึกเหมือนจะเป็นบ้านที่ฉันอยู่ในแดนสนธยาหรือยังไงคะอีกฝ่ายมองหล่อนอย่างไม่เข้าใจคุณหมายถึงอะไรน่ะช่างเธอหญิงสาวคิดจะอธิบายแต่แล้วก็เปลี่ยนใจขึ้นพูดนอกเรื่องมากกว่านี้หล่อนอาจจะเป็นบ้าไปจริงๆนี่น่ะหรือค่าเงินที่ใช้กันอยู่ที่นี่มันก็มีอยู่อย่างเดียวเป็นไปไม่ได้สราลัยพึมพำกัดฟันแน่นระงับความหวาดกลัวที่หล่อนไม่อาจอธิบายได้หล่อนยังคงนั่งกุมศีรษะพยายามรวบรวมความคิดและสติปัญญาอย่างเต็มที่เรื่องประเภทแดนสนธยาหรืออะไรนั้นจะว่าไปหล่อนเห็นแต่ในภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ไม่เคยเชื่อว่าจะเป็นความจริงจนสราลัยรู้สึกกระดากหล่อนคงจะกระดากมากกว่าที่เป็นอยู่ถ้าอยู่ในโอกาสอื่นเมื่อหล่อนไม่วุ่นวายใจอย่างในขณะนี้ผมว่าเรามาตั้งต้นกันใหม่ดีกว่าเพื่อจะได้เรื่องขึ้นมาบ้างเขาถอนใจเฮือกใหญ่แต่แล้วก็ยิ้มให้หล่อนเหมือนจะปลอบใจถึงคุณไม่รู้จักอะไรเลยอย่างน้อยก็ต้องรู้จักตัวเองคุณชื่ออะไรอยู่ที่ไหนมีอะไรเกี่ยวกับตัวคุณที่พอจะทำให้ผมจับต้นชนปลายได้ถูกบ้างไหมหญิงสาวฝืนยิ้ม
ฉันบอกได้สิคะแต่ฉันก็ไม่คิดหรอกนะว่าคุณจะรู้จักฉันฉันชื่อสุราลัยสุรสิริฉันเป็นหลานของดอสเตอร์บวรสุรสิริถ้าคุณสนใจทางวิทยาศาสตร์คุณคงจะได้ยินชื่อท่านสีหน้าอีกฝ่ายบอกได้ชัดพอกับคำพูดว่าเขาไม่เคยได้ยินบ้านฉันอยู่ที่กรุงเทพแต่ฉันมาพักที่หัวหินเพราะฉันเป็นโรคภูมิแพ้เดี่ยวเขาขัดขึ้นก่อนหล่อนจะพูดจบบ้านคุณอยู่ที่ไหนพูดอีกทีสิกรุงเทพค่ะคุณคงไม่บอกว่าคุณไม่รู้จักกรุงเทพหรอกนะคะชายหนุ่มมองหล่อนด้วยสายตาแปลกๆเราไม่ได้เรียกกรุงศรีอยุธยาว่ากรุงเทพถึงแม้ว่าชื่อเต็มจะขึ้นต้นว่ากรุงเทพทวาราวดีศรีอยุธยาสราลัยเริ่มรู้สึกปวดศีรษะหนีบหนีบขึ้นมานึกอยากจะได้ยาแก้ปวดเป็นกำลังฉันไม่ได้อยู่ที่อยุธยานะคะฉันอยู่ที่กรุงเทพที่มันช่างยากเสียนี่กระไรที่จะต้องอธิบายสิ่งที่หล่อนไม่เคยคิดเลยว่าเป็นเรื่องต้องอธิบายกรุงเทพเมืองหลวงของประเทศไทยไงคะเมื่อก่อนเขาเรียกว่าบางกอกอีกฝ่ายหนึ่งยังคงมีสายตาแปลกๆอยู่อย่างเก่าเมืองบางกอกเป็นเมืองท่าของเราเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่เมืองหลวงฉันชักจะทำใจได้แล้วสราลัยตอบเสียงสั่นแต่ความจริงยังทำใจไม่ได้แม้แต่น้อยว่าคุณกับฉันคงพูดไม่ตรงกันสักอย่างเดียวฉันคงจะเป็นบ้าคุณอาจจะเป็นบ้าหรือไม่ก็เมาชายหนุ่มตอบอย่างตรงไปตรงมาอาจเป็นได้ข้อนี้แต่เงินที่คุณพกติดตัวมาด้วยคงไม่ใช่ของเล่นของคนบ้าหรือคนเมาอย่างแน่นอนแล้วเท่าที่ผมดูมันไม่ใช่ของชนิดที่ใครจะทำเล่นกันสนุกเสียด้วยสุราลัยเหลือบมองธนบัตรที่เขาส่งให้หล่อนดูอีกครั้งลักษณะของมันไม่ใช่ของที่ทำเล่นสนุกอีกเช่นกันแต่เห็นแล้วทำให้ไม่สบายใจอย่างบอกไม่ถูกหล่อนถอนใจยาวรู้สึกตัวว่าเหงื่อซึมออกมาที่หน้าผากทั้งที่อากาศในห้องเย็นสบายด้วยเครื่องปรับอากาศมือของหล่อนสั่นเทาอย่างไม่อาจระงับได้อยู่แล้วคุณราคาหล่อนเหลือบมองเขาอย่างคลาดเพิ่งนึกขึ้นมาได้ว่ายังไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตัวชายหนุ่มผู้นี้เลยทั้งที่พูดกันมาเป็นนานสองนานฉันยังไม่ทราบชื่อคุณเลยอีกฝ่ายยิ้มให้หล่อนรอยยิ้มนั้นเป็นมิตรจนทำให้หญิงสาวสบายใจขึ้นโดยไม่รู้ตัวผมชื่อธนาคมจอนสันผมเป็นนักภาษาศาสตร์ประจำอยู่ที่สถาบันภาษาแห่งชาติที่กรุงศรีอยุธยาผมมาที่หัวหินก็เพื่อมาประชุมนักภาษานานาชาติที่นี่เขาเพิ่งประชุมกันเสร็จเมื่อตอนบ่ายส่วนใหญ่ขึ้นเครื่องบินกลับกันไปหมดแล้วส่วนผมตั้งใจจะกลับพรุ่งนี้สราลัยนึกอยู่เป็นครูแต่ก็แน่ใจว่าไม่เคยได้ยินชื่อสถาบันภาษาแห่งชาติมาก่อนข้อนี้หล่อนไม่แปลกใจอีกต่อไปแล้วแม้จะรู้สึกผิดหวังอยู่บ้างและความหวังที่ริปรีอยู่ก็ดับวูบลงเขาจับตามองหล่อนอย่างสังเกตถามว่าคุณไม่รู้จักใช่ไหมฉันคิดว่าไม่เคยได้ยินสราลัยตอบเสียงอ่อยเงียบกันไปทั้งสองคนคล้ายกับไม่มีใครรู้เหมือนกันว่าจะทำอะไรถูกในที่สุดสราลัยทนนั่งอยู่ต่อไปไม่ไหวก็ลุกขึ้นแข็งใจเดินไปที่หน้าต่างกระจกม่านสีเข้มถูกรูดไปรวมไว้ข้างๆเหลือเพียงม่านบางๆสีขาวกั้นอยู่อีกชั้นหนึ่งหญิงสาวชะโงกหน้าไปจนแนบกับกระจกซิ่งพร่าด้วยสายฝนมองออกไปเห็นแสงไฟจากอาคารใกล้ๆกันเป็นแสงเรืองผ่านความพร่านั้นเข้ามาถัดออกไปอีกคือทะเลมืดมิดอย่างน่ากลัวสายฟ้าสว่างวาบขึ้นกลางหมู่เมฆฝนซึ่งยังห้อยย้อยต่ำอยู่ทั่วไปหญิงสาวมองเห็นบริเวณชายหาดด้านหน้าโรงแรมไม่มีทิวทัศน์ที่หล่อนคุ้นเคยให้เห็นแม้แต่น้อยบ้านของคุณปู่ถูกลบหายไปเหมือนไม่เคยมีอยู่เลยอาการสั่นสะท้านเกิดขึ้นอีกคราวนี้ไม่ใช่จากความหนาวเย็นแต่เกิดจากความกลัวอย่างจับใจหล่อนตกอยู่ในดินแดนประหลาดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ประหลาดเสียจนไม่มีใครเชื่อได้เลยถ้าไม่ประสบกับตัวเองและถ้าหล่อนไม่คุมสติไว้ให้ดีหล่อนคงจะเกิดอาการบ้าคลั่งด้วยความตระหนกสุดขีดก็เป็นได้สุราลัยแนบหน้าผากลงบนแผ่นกระจกเย็นเฉียบหลับตานิ่งสะกดเสียงสะอื้นไว้อย่างยากเย็นแต่ก็ไม่วายเล็ดลอดออกมาจนได้หล่อนรู้สึกว่ามือของอีกฝ่ายเอื้อมมาจับไหล่ไว้อย่างปลอบโยนเสียงต่ำของเขาบอกว่าผมก็ไม่ทราบจะพูดอย่างไรเหมือนกัน
แต่ผมเชื่อคุณตอนนี้เราคงไม่มีทางจะทำอะไรได้ฝนก็ยังตกอยู่คุณพักผ่อนเสียก่อนดีไหมพรุ่งนี้เราค่อยคิดกันว่าจะทำอย่างไรต่อไปดีสุราลัยถอนใจยาวเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่หล่อนจะสามารถโต้แย้งอะไรกับเขาได้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องนึกกลัวผู้ชายแปลกหน้าคนนี้เพราะเรื่องที่ต้องกลัวมีมากพออยู่แล้วเรียกได้ว่าชีวิตทั้งชีวิตทีเดียวที่ตกอยู่ในความทรมานใจหล่อนยังนึกได้ด้วยความเกรงใจอีกข้อหนึ่งว่าฉุดเอาผู้ชายคนนี้มาเสียเวลาอยู่กับหล่อนร่วมชั่วโมงแล้วเขาอาจจะง่วงหรือเพลียเต็มที่ป่านนี้เพราะฉะนั้นไม่มีอะไรดีกว่าดึงผ้าห่มที่เหน็บไว้แน่นบนเตียงส่งให้เขาอย่างว่าง่ายพร้อมกับหมอนหนุนหัวหนึ่งในจำนวน2ใบผมจะไปอาบน้ำก่อนผมเพิ่งกลับจากเล่นเทนนิสกลางวันหาเวลาเล่นไม่ได้อีกฝ่ายว่าดูเหมือนเขาจะเข้าใจความขัดเขินระหว่างกันจึงพยายามทำท่าให้ดูเป็นเรื่องธรรมดาที่สุดคุณนอนพักก่อนเถอะไม่ต้องกลัวอะไรมากคุณยังสาวแข็งแรงช่วยตัวเองได้ผมรับรองสุราลัยไม่คิดว่าหล่อนจะหลับได้ลงแต่อาจจะเป็นได้ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นหนักหน่วงเกินกว่าที่หล่อนจะทนสู้อยู่ได้เมื่ออยู่บนเตียงที่อ่อนนุ่มใต้ผ้าห่มอบอุ่นสบายตัวมีเพียงแสงโคมสลัวสลัวเปิดอยู่ข้างเตียงหญิงสาวก็ม้อยหลับไปทั้งที่ยังไม่ทันเห็นวี่แววความสว่างใดๆได้ด้วยซ้ำหล่อนหลับสนิทไม่รู้ตัวว่าฝีเท้าใครคนหนึ่งย่องกริบมาบนพื้นพรมแล้วมาหยุดอยู่ข้างเตียงก้มลงมองดวงหน้าซึ่งหลับไหลเหมือนเด็กๆผมซึ่งแห้งหมาดๆเริ่มขอดเป็นรูปหยิกย้อยอยู่บนสีสแนปต้นคอคล้ายหนุ่มน้อยขนตาดกหนาดำขลับทับเงาอยู่บนผิวแก้มละเอียดอ่อนซึ่งซีดกว่าปกติด้วยความเย็นจมูกเป็นสันตรงและริมฝีปากหยักเต็มทำให้ดวงหน้านั้นคล้ายหนุ่มน้อยรูปงามยิ่งนักชายหนุ่มก้มลงมองเพ่งพิจอยู่เช่นนั้นเป็นเวลานานด้วยแววตาครุ่นคิดและฉงนฉงายระคนกันแสงเงินแสงทองเพิ่งจะส่องจับขอบฟ้าเมื่อสุราลัยผลักบานประตูกระจกสาวเท้ายาวๆออกไปที่หาดทรายเกือบจะเป็นวิ่งความเปียกชื้นยังคงปรากฏอยู่ทั้งในอากาศและบนพื้นทรายแม้ฝนขาดเม็ดเมื่อตอนใกล้รุ่งอากาศยามเช้าสดสะอาดและเยือกเย็นจนหนาวหญิงสาวซุกมือลงในกระเป๋าเสื้อแจ็คเก็ตเสื้อผ้าหล่อนยังคงแห้งหมาดๆจากที่ตากเอาไว้ในห้องน้ำเมื่อคืนหน้าประตูนี้เองที่เหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นและจนบัดนี้มันก็ยังไม่ใช่ฝันร้ายอยู่ดีสราลัยออกวิ่งวิ่งไปอย่างขาดสติจะควบคุมตัวเองได้อีกต่อไปวิ่งไปหาบ้านคุณปู่ซึ่งลึกลงไปหล่อนรู้แน่แก่ใจว่าไม่มีทางพบพานสถานที่ซึ่งล้วนแต่แปลกตาเป็นเหมือนปีศาจร้ายที่คุกคามหล่อนไม่ให้หนีรอดพ้นวิ่งไปจนอ่อนแรงเข่าลงบนพื้นทรายในที่สุดน้ำตาไหลพรากลงมาอีกโดยไม่อาจจะหักห้ามได้หล่อนนั่งอยู่เช่นนั้นจนรู้สึกว่าแสงแดดส่องสว่างขึ้นหาดทรายอันว่างเปล่าเริ่มมีชาวบ้านสัญจรผ่านไปมา 2-3 คนรถยนต์วิ่งผ่านไปมาตามถนนใกล้ชายหาดดูจากอากาศแสงแดดหน้าตาคนที่เดินผ่านไปมาสราลัยเกือบจะหลอกตัวเองได้สนิทว่าหล่อนอยู่ในจังหวัดชายทะเลแห่งใดแห่งหนึ่งในประเทศไทยนั่นเองแต่ไม่ใช่หัวหินเงาหนึ่งทอดยาวอยู่ใกล้ตัวแล้วหยุดนิ่งอยู่เช่นนั้นเสียงที่หล่อนเริ่มจะคุ้นหูดังขึ้นใกล้ผมตื่นขึ้นมาไม่เห็นคุณนี่ถ้าตามหาไม่พบตัวผมคงนึกว่าเมื่อคืนผมเมาจนเห็นภาพหล่อนแน่ๆสุราลัยแข็งใจลุกขึ้นแขนขาอ่อนเปรี้ยไปหมดเหมือนวิ่งมาหลายกิโลเมตรฉันยังนึกว่าตัวเองฝันร้ายอยู่นั่นเองค่ะคุณหาบ้านของคุณไม่พบเลยหรือมีอะไรพอให้สังเกตได้ไหมไม่มีหญิงสาวสันศีรษะหน้าสลดลงกว่าเดิมไม่มีวี่แววเลยหัวหินที่ฉันอยู่ไม่มีโฮเทลมากมายอย่างนี้นี่ฉันจะอธิบายกับใครว่ายังไงดีคะอีกฝ่ายมองหล่อนอย่างใช้ความคิดสราลัยเพิ่งสังเกตว่าผมเผ่าเขายังคงยุ่งเหยิงหนวดเคราก็ยังไม่ได้โกนแสดงว่าพอเขาตื่นขึ้นไม่เห็นหล่อนก็คงรีบตามลงมาเที่ยวหาหล่อนอย่างไม่รอช้าคุณรู้จักใครอีกไหมที่หัวหินใครที่คุณจะไปหาตัวได้ฉันมาพักกับคุณปู่ไม่รู้จักใครเลยค่ะคุณปู่มีเพื่อนฝูงคนรู้จักอยู่ที่นี่หลายคนแต่เมื่อคืนฉันดูรายชื่อทางสมุดโทรศัพท์แล้วเสียงหญิงสาวชักจะเครือลงอีก
แต่ก็รวบรวมกำลังใจพูดต่อไม่มีเลยเขาออกเดินหล่อนก็ออกเดินคู่ไปด้วยช้าช้ามึนงงจนคิดอะไรไม่ออกเรากลับขึ้นไปที่ห้องพักกันเถอะอีกฝ่ายชวนเมื่อกลับมาถึงหน้าโรงแรมอีกครั้งผมจะสั่งอาหารเช้าขึ้นมาแล้วเราค่อยคิดกันว่าจะทำอย่างไรดีถ้าทางเขาเป็นคนใจเย็นกว่าหล่อนสราไหลคิดก็เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าหล่อนนี่แต่หล่อนก็รู้ว่าเขากังวลและสับสนไม่น้อยไปกว่าหล่อนเหมือนกันอาหารเช้ามาถึงเมื่อสราไหลอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วด้วยชุดเดิมของหล่อนส่วนธนาคมยังอยู่ในห้องน้ำหญิงสาวกลืนอะไรไม่ลงคอนอกจากน้ำส้มคั้นเพียงแก้วเดียวชายหนุ่มก้าวออกมาอีกครั้งในเสื้อยืดแขนสั้นแบบลำลองและกางเกงสีเข้มหน้าตาสะอาดเกลี้ยงกล่าวดูสดใสแม้มีแววกังวลอยู่มากในดวงตาผมคิดว่าจะพาคุณไปรอบๆเมืองเพื่อจะพบใครที่คุณรู้จักบ้างเขาเอ่ยขึ้นเมื่อนั่งลงตรงกันข้ามกับหล่อนที่ตกลมในห้องแล้วลงมือรับประทานอาหารแต่ผมก็ไม่อยากจะให้ความหวังกับคุณผมรู้สึกว่าถ้าคุณหาบ้านคุณเองไม่พบก็คงจะพบบ้านคนอื่นที่คุณรู้จักได้ยากเต็มที่สุราลัยวางแก้วน้ำส้มคั้นลงหน้าซีดเผือดฉันลองโทรศัพท์ไปแล้วค่ะไม่ติดเลยสักแห่งเขายังคงมองหล่อนอยู่อย่างไม่วางตาจะตลกไปไหมถ้าผมถามว่าคุณมาจากดวงดาวอื่นหรือเปล่ามนุษย์ต่างดาวน่ะหรือคะหญิงสาวบอกไม่ถูกว่าอยากจะหัวเราะหรือร้องไห้ฉันอยากจะถามคุณเหมือนกันว่าที่นี่เป็นดาวคนละดวงกับโลกของฉันหรือเปล่าเขาวางซ่อมและมีดลงทันทีพูดจริงหรือเล่นความจริงมันก็ฟังพิกลแต่ผมว่าเราตั้งต้นกันเสียตรงนี้ก็ดีไหนๆเราก็จับต้นชนปลายไม่ถูกกันแล้วคุณมาจากดาวดวงไหนบอกลำคอของสุราลัยเริ่มจะตีบตันแต่ก็แข็งใจตอบว่าโลกของฉันเป็นดาวบริวารดวงที่3ของสุริยจักรวาลเป็นดาวดวงเดียวที่มีมนุษย์อาศัยอยู่อีกฝ่ายดีดนิ้วผัวเอาละอย่างน้อยก็เหมือนกันอยู่หนึ่งอย่างแล้วละเราอยู่บนดาวดวงเดียวกันเป็นอันว่าคุณไม่ใช่เอเลี่ยนข้อต่อไปคุณอยู่ในปีคศอะไรหรือถ้าประเทศไทยของคุณนับถือพุทธศาสนาเป็นปีพศอะไร2528ค่ะสราลัยตอบโดยไม่ต้องคิดแล้วฉุกใจนึกถึงบางอย่างขึ้นมาได้คุณคิดว่าเราอยู่คนละการเวลากันหรือ